ผมว่าทานได้แล้วล่ะถ้าย่างนานเกินไปเดี๋ยวมันแห้งหมดนะอยากรีบกินละสิคนตะกะเนี่ยปิ้งที่หัวมันให้สุกหน่อยเวลาท้องเสียนะจะได้ไม่มาโทษฉันถ้าอย่างนั้นต่อไปนี้นะคุณก็คงจะทำอาหารให้ผมทานใช่ไหมอ้าวฉันนึกว่าคุณจะทำอาหารให้ฉันทานซะอีกฉันน่ะทำอาหารไม่เป็นทำเป็นก็แต่ของง่ายๆก็ยังดีผมนะทานเป็นอย่างเดียวเรื่องทำอาหารนี่ไม่เคยเลยแล้วปกติที่บ้านใครทำให้คุณทานคะแม่บ้านเหรอนงรักอ่ะจ๊ะน้องสาวคุณนะนงรักเนี่ยทำทั้งอาหารทั้งขนมเลยนะใช่คนที่มีร้านตัดเสื้อที่คุณเคยพูดถึงด้วยใช่ไหมร้านเขาเนี่ยลูกค้ามากแต่เห็นว่าเขาจะเลิกทำแล้วนะทำไมจะเลิกซะล่ะคะสงสัยเพราะว่าเรากำลังจะแต่งงานกันเขาเลยอยากจะย้ายออกไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คงอยากจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้เต็มที่ละมั้งอย่างนี้เท่ากับการแต่งงานของเราทำให้เขาอยู่ไม่ได้หรือเปล่าคะโอ้โซ่คุณอย่าทำหน้ากังวลอย่างนั้นสินงรักเขามีเรื่องที่คิดมากอยู่อะดีซะอีกเขาไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เขาน่าจะสบายใจมากขึ้นนะสู้ผมอยากพาคุณไปดูเรือนหอของเราจังเลยฉันก็อยากไปพบน้องสาวของคุณค่ะพรุ่งนี้คุณพาฉันไปหน่อยได้ไหมเสร็จแล้วเราจะได้ไปหาคุณพ่อต่อดีเลยถ้านงรักได้พบกับคุณเขาจะได้สบายใจได้ว่าเขาเข้ากับพี่สะใภ้ของเราได้ถ้าเราจะแต่งงานกันฉันก็อยากให้ทุกคนสบายใจค่ะอย่าใช้คำว่าท่าสิต้องบอกว่าเมื่อเราแต่งงานกันแล้วทุกคนจะต้องสบายใจแหมมั่นใจซะเหลือเกินนะคะคุณอานนท์อานนท์ลองกินเลยดีกว่าอุ้ยระวังหน่อยนะคะโอ้โหมือเหล็กอย่างนี้เนี่ยจะตบเจ็บไหมนะอยากลองไหมล่ะคะไม่ครับไม่อยากลองแต่อยากทานนะโอเคจ้ะระวังร้อนนะค่ะฉันให้คุณอยากให้ป้อนกินทั้งเปลือกเลยไหมขอต้อนรับสู่วิมานน้อยของนายอานนท์นะครับซึ่งต่อไปจะเป็นเรือนหอของเรานะเป็นไงจ๊ะพออยู่ได้ไหมกำลังเก็บของที่ไม่ใช้ใส่ในลังนะคะน้องจ๋านี่ไงจ๊ะสูตรที่พี่จะแต่งงานด้วยแล้วก็นี่โสพี่ชายของสูตรนี่นงรักน้องสาวของผมครับ
ดีใจจังเลยวันนี้ได้เจอคุณสุคุณนนท์พูดถึงคุณสุแทบจะตลอดเวลาเลยนะคะเรียกสุเฉยๆก็ได้ค่ะสุขอเรียกพี่นงรักนะคะค่ะสุรุ่นเดียวกับปริศนาใช่ไหมพี่รุ่นเดียวกับซีรีพี่สาวของปริศนาน่ะสุเจอซีรีหรือยังยังค่ะปริศนาบอกนะคะว่าบ้านอยู่ใกล้คุณนนท์บ้านหลังไหนเหรอคะหลังโน้นนะจ๊ะคุณนนท์คะเดี๋ยวน้องจะให้สายใจไปดูนะคะว่าซีรีกลับมาหรือยังถ้าซีรีกลับมาแล้วเดี๋ยวน้องจะเชิญให้มาที่นี่นะคะคุณนนท์ชมว่าพี่นงรักทำอาหารอร่อยมากเลยนะคะมิน่าล่ะคุณนนท์ถึงได้อ้วน คุณนนท์จะรู้ได้ยังไงล่ะคะปกติแล้วคุณนนท์ไม่ค่อยมาทานข้าวที่บ้านสงสัยจะไปฝากท้องบ้านสุเสียมากกว่า ฉันยังไม่อยากคิดเลยว่าถ้าต้องแต่งงานแล้วต้องมาอยู่ไกลจากแม่เนี่ยฉันกลับไปอยู่ที่คลองน้ำวนเหมือนเดิมได้ไหมคะสุไม่ต้องห่วงหรอกโสไปเรียนอีกไม่กี่เดือนเนี่ยก็กลับมาช่วยแม่ละแม่ขาดสุแต่มีโสมาแทนไงผมก็คิดไว้อยู่แล้วแหละว่าคุณต้องลำบากใจแน่เลยผมก็เลยหาทางออกมาให้แล้วนะทุกเย็นวันศุกร์หลังเลิกงานผมก็พาคุณไปหาคุณแม่คุณที่คลองวนเสร็จแล้วก็กลับมาที่นี่เช้าวันจันทร์คุณก็จะมีเวลานอนคุยกับคุณแม่คุณอาทิตย์ละ3คืนเลยนะดีมั้ยจ๊ะดีค่ะแต่ถ้าหากคุณต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดหลายวันเนี่ยคุณไปส่งฉันอยู่กับแม่นะคะได้สิจ๊ะเพราะผมกลับมาแล้วผมก็ไปรับคุณกลับมาที่นี่คิดแล้วผมอยากแต่งงานคุณเร็วๆจังเลยผมคงมีความสุขที่สุดในโลกเลยนะถ้าได้เห็นหน้าคุณทุกวันเอ้าสิริคุณโกศลเชิญครับเชิญครับนี่สุกับโสคุณโกศลน่าจะเคยเจอกันแล้วสวัสดีครับคุณแม่กับปริศนาเคยเล่าให้ฟังเรื่องสุกับโสนี่พี่ดีใจมากเลยพอรู้ว่าน้องจะมาก็เลยรีบเชิญคุณโกศลมาเลยผมคิดไปอยู่แล้วนะครับว่านี่นนท์เนี่ยต้องพาสุมาเป็นเจ้าสาวของเขาแน่ๆแต่ที่ผมนึกไม่ถึงเนี่ยว่าเป็นญาติคุณด้วยดีใจจังอยู่ดีก็มีน้องสาวกับน้องชายเพิ่มอีก2คนสุกับโสก็ดีใจค่ะที่ได้เจอพวกพี่ๆน้าสมรอยู่ไหมคะสุอยากเดินไปหาล่ะค่ะไม่อยู่จ้ะเขาไปหาปริศนากับอานงเย็นๆคงกลับสุอยู่ต่อสิจะได้เจอพอดีตอนเย็นสุนัดกับคุณพ่อไว้นะคะงั้นไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้คราวหน้าก็ได้แล้วเรื่องงานแต่งงานนี่เมื่อไหร่คะอีก2เดือนจ้ะงานแต่งงานน่ะอีก2เดือนแต่วันศุกร์นี้จะไปสู่ขอที่คลองน้ำวนแล้วของศิริกับคุณโกศลล่ะเมื่อไหร่ประมาณ2เดือนเหมือนกันครับก็จะมีพิธีมั่นกันตอนเช้ารดน้ำตอนบ่ายแล้วก็กินเลี้ยงตอนเย็นวันเดียวเสร็จเลยครับเพราะว่าอีก3เดือนคุณโกศลต้องไปโตเกียวค่ะเราก็เลยมีเรื่องเตรียมหลายอย่างทั้งเรื่องงานแต่งงานแล้วก็ของที่จะไปอยู่ญี่ปุ่นด้วยสุเราไปฮันนีมูนกันที่โตเกียวดีไหมดีเลยครับผมว่าจะชวนคุณอานนท์แล้วก็คุณสุอยู่พอดีเลยนะครับน่าสนุกนะครับแต่งงานพร้อมกันทีเดียว2คู่นี่ถ้าตะกลยอมแต่งงานด้วยอีกคนนะก็จะพร้อมกันทีเดียว3คู่เลยเราได้อุตส่าห์แนะนำให้รู้จักกับวนิดาให้คบกันก็ไม่ยอมทำอะไรสักทีนี่คุณนนท์เป็นคนแนะนำให้คุณตะกลชอบกับคุณวนิดาเหรอคะใช่จ้ะพี่ว่าเขาสองคนเหมาะสมกันดีออกนะเผลอๆถ้าเกิดวนิดาชอบตะกลขึ้นมาเนี่ยจับตะกลแต่งงานเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวฉันขอตัวไปในครัวก่อนนะจะไปปอกผลไม้ให้สุทานอ่ะแค่นี้ก็ทานได้หมดแล้วค่ะพี่นุ่งรักไม่เป็นไรหรอกจ้ะคนอื่นจะได้ทานด้วยอ
ธอขึ้นไปห้องเธอก่อนป่ะท่านเจ้าคุณไม่ต้องมาไล่ดิฉันที่นี่ตึกของคุณแม่ไม่ใช่ตึกของท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณไม่มีสิทธิ์จะตึกไหนก็บ้านของฉันทั้งนั้นถ้าเธอไม่ยอมขึ้นจะอยู่ที่นี่ก็ได้แต่ถ้าเธอทำมารยาทเลวทรามกับลูกฉันฉันจะไม่ไว้หน้าเธออีกต่อไปแม่เจริญขึ้นไปข้างบนป่ะไม่สิสุขกโสมากราบเท้าคุณย่าสิลูกกราบเท้าคุณย่าค่ะโสดีใจนะคะวันนี้ที่ได้มาพบคุณย่าโสก็ดีใจครับคุณย่ายังสาวอยู่เลยนะครับไม่ต้องมาอยู่ของฉันที่ผมพาลูกทั้งสองมากราบเท้าคุณแม่เนี่ยผมมีเรื่องจะเรียนคุณแม่ทราบอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกโสจะมากราบลาคุณแม่นะครับจะไปเรียนต่อที่อังกฤษแล้วโสก็จะพาภัยจิตไปเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่นู่นด้วยครับภัยจิตเนี่ยเหรอจะเรียนกับเขาได้ยังไงครับภัยจิตเขาเรียนดีนะครับผมพาเขาไปทดสอบภาษาอังกฤษเขาทำได้ดีมากครับโรงเรียนที่อังกฤษก็ตอบรับให้ภัยจิตเข้าเรียนแล้วครับก็ลองฉันไม่เขี้ยวเขียนให้ท่องหนังสือทุกวันสิป่านนี้ก็เหมือนพี่สาวเขานั่นแหละจริงครับภัยจิตโตแล้วเรียนดีได้เนี่ยได้คุณแม่ดูแลจริงๆครับและอีกเรื่องนึงล่ะครับคุณแม่ผมจะมาเรียนคุณแม่ว่าสุจะแต่งงานกับอานนท์ครับทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้จักกันตั้งแต่เมื่อไหร่ก็นานแล้วครับอานนท์ไปทำงานติดตั้งเครื่องจักรที่สวนของตะวันก็เลยรู้เรื่องกันอานนท์กับปริศนาก็เลยพาสุกโสมาหาผมครับครับผมไปทำงานที่สวนมะพร้าวที่คลองน้ำวนของนายตะวันอยู่นานครับรู้จักสุกับโสที่นู่นผมกับสุอยากจะแต่งงานกันครับคุณพ่อคุณแม่จะไปขอก็เลยถามไทยถึงได้ทราบว่าสุกับโสเนี่ยเป็นลูกของเจ้าคุณสุทธาครับแปลว่าพ่ออนนท์อ่ะรู้ว่าสุน่ะเป็นลูกเจ้าคุณหลังจากที่ตกลงใจแต่งงานกันงั้นเหรอครับแต่ถึงสูตรจะเป็นลูกชาวสวนธรรมดาธรรมดาผมก็จะแต่งงานกับสูตรนะครับแล้วได้เลิกสู่ขอกันมาหรือยังวันศุกร์นี้ครับคุณแม่จะมากันที่นี่เหรอคงไม่ละครับเราจะไปที่คลองน้ำวนบางตะวันครับสุกโสไปกักคุณป้าทั้ง3คนสิลูกป้าพันป้าผิดป้าเพลิดย่าไม่เห็นหน้ากลัวเลยไหมคะคุณพ่อตอนแรกนะสุก็กลัวแทบแย่กลัวว่าคุณย่าจะไล่ตะเพิดเราสองคนออกมานะคะนั่นสิครับโสก็เตรียมพร้อมจะวิ่งตลอดเวลาแต่คุณย่ากลับมองสุกับโสอ่ะด้วยท่าทางน่าเอ็นดูซะด้วยซ้ำครับนั่นน่ะสิครับผมก็นึกว่าผมตาฝาดไปคนเดียวซะอีกแต่ก่อนกลับเนี่ยผมเห็นคุณย่ายิ้มให้คุณด้วยนะจริงเหรอคะคุณอานนท์สุไม่กล้ามองหน้าคุณย่าค่ะพ่อเราสบายใจโล่งอกไปเลยล่ะเพราะว่าคุณย่าไม่รังเกียจลูกสองคนพ่อแล้วคุณย่าจะมาร่วมงานวันศุกร์นี้ไหมคะพ่อว่าอย่าดีกว่านะถ้าคุณย่าเจอกับแม่
ลำพังพ่อเองรู้จักตัวรอดหรือเปล่าเออแล้วสวนิทกลับมาหรือยังครับกลับมาแล้วแต่ไม่รู้ทำไงก็ว่าจะพยายามอบรมบ่มนิสัยสวนิทดูสักหน่อยหวังว่าถ้ามีเวลาใกล้ชิดมากกว่าแต่ก่อนอาจจะเปลี่ยนแปลงนิสัยเขาให้ดีขึ้นลูกสาวของคุณพ่ออีกคนเหรอคะใช่จ้ะคนโตของแม่เจริญเป็นพี่ของโต๊ะแล้วก็ภัยจิตสุขช่วยดูแลน้องหน่อยได้ไหมลูกด้วยความยินดีค่ะลูกสองคนได้เจอคุณย่าแล้วแม่ดีใจที่คุณย่าไม่ไล่สุกับโสออกมาคุณย่าไม่มีท่าทีรังเกียจเลยนะคะแต่จะให้ยอมรับเลยเนี่ยก็ต้องใช้เวลาค่ะคุณพ่ออยากให้คุณย่าเห็นสุกับโสค่ะโสว่าถ้าที่บ้านคุณพ่อไม่เจอเรื่องยุ่งๆซะก่อนคุณพ่ออาจจะมาหาคุณแม่วันนี้เลยก็ได้ครับเพราะคุณพ่ออยากคุยกับคุณแม่เรื่องพิธีสู่ขอของสุครับไม่น่าเชื่อว่าบ้านเจ้าคุณสุทธาจะยุ่งเหยิงขนาดนี้สุสงสารคุณพ่อมากเลยค่ะสวัสดีทำให้คุณพ่อเสียใจมากไม่มีอะไรที่จะทำให้พ่อแม่เสียใจเท่ากับการที่มีลูกที่ไม่ดีเด็กสาวอายุ18อย่างสวนิทน่าจะพออบรมกันได้บ้างแต่ผมว่าอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้นะครับแม่ว่ามันอาจจะมีเหตุผลอื่นนะที่กดดันทำให้สวนิทใจแตกได้ขนาดนี้ถ้าเขาเป็นเองล่ะครับประกอบกับมีแม่ที่สนับสนุนในทางที่ผิดก็เลยไปกันใหญ่แต่แม่ไม่เชื่อนะว่าลูกผู้ดีมีตระกูลจะเสียคนได้ด้วยตัวเองนะโสนายตะวันครับคือคุณแม่ให้ฝากมาเรียนถามว่าอยากให้ท่านเตรียมอะไรมาไหมครับสำหรับวันที่มาสู่ขอคงไม่ต้องรบกวนท่านหรอกค่ะคุณอานนท์แม่คะสุอยากให้แม่ดีกับพ่อหน่อยนะคะตอนนี้พ่อเขาเจอเรื่องที่กลุ้มใจแล้วก็เป็นทุกข์มากอะค่ะแล้วพ่อเขาก็อยากเจอแม่มากนะคะสุอยากเห็นพ่อเขามีความสุขบ้างนะคะยังไม่ทันไรเลยเห็นอกเห็นใจคุณพ่อขนาดนี้เชียวหรอสุกับโสอ่ะก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองนะครับแต่พอดีวันนี้ได้เจอเรื่องแย่ๆที่บ้านคุณพ่อมาโสว่าบ้านเรามีความสุขมากกว่าบ้านคุณพ่อเยอะเลยนะครับบ้านใหญ่โตก็ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปนะแปลว่าแม่สัญญาแล้วนะคะว่าจะดีกับคุณพ่อเอาเป็นว่าแม่จะไม่ทำให้คุณพ่อทุกข์ใจก็แล้วกันอะไรที่ทำให้เจ้าสาวของนายอานนท์ทำหน้าครุ่นคิดได้ขนาดนี้เนี่ยขมวดคิ้วอย่างเนี้ยระวังคิ้วย่นไม่รู้เรื่องด้วยนะก็ฉันคิดถึงเรื่องของสาวนิดน่ะอย่างที่แม่บอกอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้สาวนิดกดดันจนทำเรื่องไม่ดีผมว่าเรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรเก็บมาคิดนะแต่เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นน้องสาวแล้วการกระทำของเขาเนี่ยก็ทำให้คุณพ่อกลุ้มใจฉันก็อดเอามาคิดไม่ได้คิดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเราทำอะไรไม่ได้อยู่ดีถ้าคุณสงสารพ่อของคุณผมว่าคุณก็หาวิธีทำให้เขามีความสุขสิอย่างเช่นพาเขาไปหาคุณแม่ของคุณไงผมเชื่อเลยนะว่าถ้าเกิดท่านได้พบนายตะวันเนี่ยท่านจะต้องลืมความทุกอย่างบนโลกนี้เลยล่ะจริงเหรอถ้างั้นวันศุกร์นี้ฉันจะต้องหาทางให้คุณพ่อคุยกับคุณแม่นานๆแต่คุณช่วยฉันคิดหน่อยสิว่าฉันจะทำไงให้คุณพ่ออยู่ที่นี่นานๆน่ะไม่มีปัญหาเชื่อมือของนายอนนท์คนนี้ไ
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยนายนนท์ยังคิดไม่ออกรู้แต่ว่าทุกครั้งที่ผมอยู่กับคุณเนี่ยผมก็ลืมความทุกข์ทุกอย่างบนโลกนี้เหมือนกันนะจะว่าไปแล้วเดี๋ยววันศุกร์นี้ผมก็ต้องมาสู่ขอคุณแล้วผมขอหอมแก้มคุณสักทีได้ไหมไม่ได้ใจร้ายหอมแก้มสักทีนะเอาไว้หลังวันศุกร์ค่อยมาว่ากันใหม่แล้วกันโหตั้ง 3-4 วันน่ะวันนี้เลยนะไม่ได้ก็ไม่ได้สิคุณอานนท์ทำไมอ่ะเราจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะ น่ะนะไม่เป็นไรหรอกนะไม่เฮ้ยอะไรอ่ะนี่คุณอานนท์ตอนแรกพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่านงรักนี่เป็นอะไรแต่ว่าตอนนี้พี่แน่ใจแล้วว่านงรักเนี่ยอกหักแล้วอานนท์รู้ไหมว่าเขาอกหักคงไม่รู้หรอกครับและอานนท์ก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นคนทำให้คุณนงรักอกหักอานนท์ทำให้นงรักอกหักยังไงกันสวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับทุกคนปริศนาเป็นไรหรือเปล่าหน้าบึ้งเชียวสุวันนี้อานนท์ต้องโดนเล่นงานแน่จะเล่นงานผมเรื่องอะไรไม่ทราบก็คุณเป็นคนทำให้นงรักอกหักเดี๋ยวคุณพูดตลกอะไรเนี่ยฮะนงรักอกหักอะไรนี่คุณอานนท์ไม่รู้เลยเหรอคะว่านงรักเป็นอะไรช่วงนี้ท่าทางเขาดูไม่ค่อยสบายใช่เหมือนปลาสำลักน้ำ ปลาที่ไหนเขาสำลักน้ำคุณนนท์คะแต่เมื่อวันที่ไปบ้านคุณนนท์เนี่ยสุก็รู้สึกนะคะว่าพี่นงรักเนี่ยดูเศร้าแล้วก็ดูเครียดนะคะไม่มีอะไรหรอกจ้ะคือสิรีเพื่อนรักเนี่ยเขากำลังจะแต่งงานเขาก็เลยลาออกจากร้านแล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนงรักก็คงรู้สึกเหงาแล้วก็สงสารตัวเองแค่นั้นผิดใช่ครับผิดอะไรครับคุณโกศลใช่ผิดอะไรเหรอก็คุณนนท์เข้าใจผิดนะสิคะคุณโกศลกับพี่สิรีรู้ใช่ไหมคะว่าพี่นงรักเป็นอะไรไม่ได้เป็นไรหรอกคุณอานนท์วิทยาธรคะตอนนี้น้องสาวคุณกำลังอกหักอกหักอย่างแรงค่ะโธ่เอ้ยจะไปอกหักได้ยังไงครับนงรักไม่มีใครซะหน่อยแล้วเห็นหน้าอย่างนั้นนี่เขารักใครเป็นซะที่ไหนคุณนนท์คะคุณอานนท์วิทยาธรพอแล้วฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันบ้างคุณโกศลคะพี่นงรักอกหักจริงๆใช่ไหมคะผมบอกแล้วอกหักยังไงเขาไม่มีใครเลยนะลองคิดดีๆสิครับว่ามีผู้ชายคนไหนไปมาหาสู่บ้านคุณอานนท์เป็นประจำบ้างก็ไม่มีใครนะครับนอกจากคุณโกศลแล้วก็ตะกลคิดออกแล้วเหรอคะคุณอานนท์ตะกลเหรอเฮ้ยตะกลนี่เองคุณโกศลกับฉันเนี่ยแอบสังเกตมาตั้งนานแล้วใช่แล้วครับคุณตะกลเนี่ยแอบรักคุณนงรักมากแต่ไม่กล้าผมเคยแกล้งหย่าสนิทคุณนงรักนะครับคุณตะกลแทบจะต่อยผมนะครับถึงว่าล่ะตะกลดูไม่เห็นจะสนใจวนิดาเลยแต่พอมาตอนหลังคุณตะกลหายไปผมยังสงสัยเลยว่าทำไมคุณตะกลไม่มาหาคุณนงรักอืมใช่นงรักก็เอาแต่เศร้าไม่ยอมกินยอมนอนจนผอมเหมือนคนไม่สบายแล้วก็เหมือนปลาสำลักน้ำแล้วเมื่อวันก่อนคุณยังบอกเลยว่าเพิ่งแนะนำอาตรากลให้กับวันนิดาโอ้ my god
ทีนี้รู้แล้วหรือยังครับว่าทำไมคุณถึงเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้องสาวเป็นอกหักมีหน้าล่ะตะกนเนี่ยชอบมาหาเรื่องขอข้าวที่บ้านทานแทบทุกวันแล้วนงรักก็คอยทำขนมทำกับข้าวไว้รอขอโทษนะครับทุกคนกระผมยอมรับผิดทุกอย่างครับคืออย่างนี้ตะกนก็คงคิดว่าผมเนี่ยไม่อยากให้เข้าไปยุ่งกับน้องสาวของผมก็เลยยัดเยียดให้ไปชอบกับวนิดาพอเลยค่ะคุณอานนท์ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องทำให้อาตะกนเนี่ยกับพี่นงรักสมหวังสักทีค่ะรู้ไหมคะสุคุณรอผมอยู่ที่นี่ก่อนนะผมจะต้องไปชำระล้างความผิดของผมไม่ต้องห่วงนะปริศนาจะดูแลสู่เองขอบใจนะปริศนาเดี๋ยวผมรีบมานะเรียบร้อยดีทุกอย่างครับหม่อมปริศนาป่านนี้ตะกนก็คงจะนอนหนุนตักอ้อนนงรักอยู่แน่ๆเลยแหมคุณอาตะกนคงไม่ทำสวีทอย่างนั้นหรอกแต่ถ้าเป็นอานนท์แล้วก็ไม่แน่ป่านนี้ก็คงนอนอ้อนกันไปอ้อนกันมาเหมือนคนแก่สู้เราไม่ได้หรอกอย่างนี้ปริศนาจะต้องรีบทูลท่านชายแล้วว่าของขวัญที่เตรียมไว้2ชิ้นไม่พอเขาจะต้องเตรียมของขวัญแต่งงานไว้3ชิ้นขอบคุณนะครับเหนื่อยมากเลยรีบวิ่งมาอยู่น้ำจริงๆนะเนี่ย